ครับสวัสดีครับวันนี้นี่เก็เกตมารีวิวตัวรีโมทเครื่องเล่น d ิสดีนะครับซึ่งรองรับฮาร์ดตได้เลยนะครับรุ่น J11 นะครับก็มีตามรูปก็เปิดปิดนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มปิดเสียงเปิดเสียงนะครับสำหรับปุ่มเมนูนี้คือเป็นปุ่มที่เซิร์ฟเรไวไฟนะครับแล้วก็กดอีกทีก็จะออกจาก WiFi นะครับสำหรับปุ่มโอเคเนี่ยก็คือเข้าไปในฟังก์ชันของ d ดเร c t o r รีนะครับ แล้วก็ปุ่มเลื่อนซ้ายปุ่มเลื่อนขวานะครับใช้งานได้ง่ายนะครับสามารถเลือกเข้าไปในเดเรคทอรีแล้วก็เข้าไปโฟลเดอร์เข้าไปในเพลงได้เลยนะครับเช่นกันครับบวกลบตัวนี้ก็เป็นเอาไว้เพิ่มเสียงแล้วเสียงนะครับคือตัว J 1 1เนี่ยมันทําหน้าที่เป็นปรีได้นะครับบวกลบเพิ่มแล้วก็ลดเสียงได้นะครับอันนี้ก็คือปุ่มหยุดเพลงแล้วก็เล่นเพลงปกตินะครับ สำหรับหมายเลขหนึ่งนะครับก็เป็นการเลือกนะครับสัญญาณขาออกแบบ DOP หรือว่า DSP นะครับมันก็จะขึ้นเป็นขีดด้านล่างที่หน้าจอนะครับเป็นขีดสีเหลืองๆกับไม่ไม่ไม่มีขีดขึ้นนะครับนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ในปุ่มอีกอันนึงก็คือปุ่มที่3นะครับเป็นลักษณะการเปิดปิดหน้าจอนะครับแล้วก็ปุ่มที่อี่นี้นะครับก็เปิดปิดความสว่างของหน้าจอนะครับ หมายเลข5้นี่คือเพิ่มความสว่างหน้าจอหมายเลข6ก็คือลดความสว่างหน้าจอนะครับแล้วก็หมายเลขเหมายเลขแนะครับก็จะเป็นการเ,เป็นการลบนะครับหรือว่าดีล t ทนั่นเองนะครับสำหรับหมายเลข9กเนี่ยก็คือปุ่ม e ีพีทหรือว่าเล่นวนเล่นซ้ำนะครับหรือว่าเล่นแบบสุ่มอะไรต่างๆนะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆให้ให้เลือกอยู่หลายอย่างนะครับก็ ลองดูนะครับว่าปุ่มต่างๆนั้นก็ใช้งานสะดวกครับไม่ต้องใช้ผ่านแอปใช้ผ่านรีโมทได้เลยครับขอบคุณครับ